มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeคือลูกค้าทุกคนนะครับที่ได้ทานผักออร์แกนิกเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมากรสชาติแบบนี้ไม่เคยกินที่ไหนนะครับเพราะว่าช่วงชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยได้รับมาเลยว่าอาหารปลอดสารพิษนั้นรสชาติเป็นยังไงนะครับคือวัยรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำเกษตรก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเกษตรยังไงนะครับอยากทำเป็นธุรกิจไหมหรือว่าอยากทำเกษตรพอเพียงอันนี้มันต่างกันอยู่มันเหมือนกันแต่ว่ามันมีความต่างคือถ้าทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมองระยะยาวว่าเราต้องการทำอะไรถ้าทำแบบพอเพียงทำแบบมีความสุขเนี่ยเราก็ปลูกเฉพาะสิ่งที่เราอยากกินก่อนนะครับมีเหลือก็ขายเราสร้างสังคมให้มีความสุขได้นะครับต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากทำเกษตรเป็นธุรกิจหรือเกษตรพอเพียงคือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับส่วนมากแล้วก็จะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันโดยให้คุณค่าของเงินเนี่ยต่ำลงมากว่าคนปกติครับก็จะให้เท่าที่ให้ได้นะครับจะแบ่งปันก่อนจะให้จะแบ่งปันแล้วเหลือถึงจะขายมันจะต่างกับการทำธุรกิจคือต้องขายก่อนพอรวยแล้วเราถึงจะให้มันจะสลับสับเปลี่ยนกันตรงนี้ครับผมและการได้ให้เนี่ยเมื่อเราเห็นคนที่ได้รับเนี่ยมีความสุขเรามีความสุขด้วยถ้าเราต้องการทำให้มันมีความสุขเนี่ยเราเริ่มง่ายๆแค่นี้ครับรู้จักให้ก่อนคิดเพื่อคนอื่นก่อนนะครับเมื่อเราให้คนอื่นแล้วเนี่ยสังคมมันดีสักวันหนึ่งสังคมที่ดีเราก็ดีด้วยแต่ถ้าเราเอาให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วรวยสังคมไม่ได้อะไรเนี่ยวันหนึ่งเราเดือดร้อนครับผมสวัสดีครับพบกับผมเก่งโยธินในรายการตะวันรุ่งรายการที่จะพาคุณไปค้นหาดวงตะวันผู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับวัยรุ่นมันผู้ที่ใช้ดินเป็นปุ๋ยใช้ปุ๋ยเป็นทุนเพื่อเป็นทุนให้กับแผ่นดินกับดวงตะวันของเราในวันนี้คุณสิริกรริมสุวรรณวัยรุ่นพันออร์แกนิกของเราครับเอ้าไปไหนครับเนี่ยอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับว่าจะไปดูผักออร์แกนิกของพี่สักหน่อยอะครับอ๋อผักในแปลงใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้มีไม่มากนะครับโอเคเดี๋ยวก็พาไปดูโอเคครับงั้นไปดูกันเลยครับนี่ส่วนอะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นบ่อมะนาวนอกฤดูครับผมอ๋อก็ปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี 100% นะครับประมาณปลูกประมาณกี่ต้นครับทั้งหมดนี่ก็ประมาณ65ต้นครับโอ้โหก็ไม่น้อยเลยทีนี้ก็ไม่น้อยครับก็มีอยู่จริงๆมี100กว่าต้นตรงนี้65ต้นก็แบ่งๆกันตามปกติแล้วครับในบ่อมะนาวนี่ก็จะมีผักสลัดอยู่ด้วยปลูกบนหน้าดินอ๋อแล้วตอนนี้ทำไมถึงเป็นมะนาวล่ะครับช่วงนี้เนี่ยมันหมดฤดูไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีก็มีแต่มะนาวอย่างเดียวช่วงนี้อ๋อมันแล้วแต่ตามฤดูกาลใช่ใช่ครับอ๋อนี่หรือเปล่าครับพี่ที่เรียกว่าผักออร์แกนิกครับใช่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นโรงเรือนอนุบาลเล็กๆนะครับที่เอาไว้ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับบางต้นนี่ก็จะง่ายส่วนที่เก็บเมล็ดพันธุ์ใช่ครับจะเห็นว่าบางต้นเนี่ยออกดอกแล้วด้วยเตรียมเป็นเมล็ดนะครับแล้วโรงเรือนจริงๆอยู่ตรงไหนครับโรงเรือนใหญ่จะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวพี่พาไปโอเคครับเข้าไปดูด้านในโรงเรือนนะครับโอ้โหนี่คือส่วนของโรงเรือนปลูกผักใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผักอินทรีย์ด้วยครับสวยงามและดูน่าสนใจมากเลยนะครับนี่ในนี้ก็จะมีผักคะน้าครับผมผักกาดขาว
แล้วก็ผักกวางตุ้งผักสลัดนะครับหลายชนิดเลยใช่ในโรงเรือนนี้ก็จะปลูกแบบถ้าต้นไหนแก่แล้วเนี่ยเราก็จะเหลือไว้จำลองเหตุการณ์จำลองสิ่งแวดล้อมจากหัวไร่ปลายนานะครับก็คือว่าจะปล่อยไว้ให้มันออกมาเมล็ดเป็นเมล็ดพันธุ์อ๋อคือที่เห็นเป็นต้นใหญ่ๆนี่คือเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแบบอันนี้เนี่ยคนจะไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นดอกของต้นคะน้าอ๋อครับเราจะเห็นเฉพาะช่วงที่เขาตัดได้อายุได้ของผักคะน้านี่คือ45วัน45วันแต่ถ้าเราไว้ให้มันมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเห็นดอกและดอกจะเป็นเมล็ดผมแอบเห็นมีต้นอย่างอื่นแซมอยู่ด้วยนะครับพี่กรใช่อันนี้ก็จะปลูกมีผักสลัดครับแล้วก็จะมีหญ้าแซมบ้างเล็กๆน้อยๆอ๋อเพราะมันเป็นอินทรีย์ใช่ไหมครับใช่ผักสลัดนี้เนี่ยหว่านเอาไว้ในช่วงที่ผักคะน้าเนี่ยเริ่มโตเต็มที่แล้วหลังจากเราตัดคะน้าปุ๊บเราจะได้ผักสลัดด้วยครับแล้วอย่างปุ๋ยนี่ดินนี่คือขี้มูลของไส้เดือนเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เนี่ยจะผสมกันหลายอย่างครับก็จะมีดินหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ก็จะมีขี้ไส้เดือนขี้หมูขี้ไก่แกบคลุกเคล้ากันครับผมก็คือหมักดินไว้ครับเลี้ยงดินให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวพืชจะมาเลี้ยงเรานะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วก็ผักสลัดเรดคอร์สปลูกรวมกันคือจะปลูกรวมกันจะไม่มีแยกแปลงเลยใช่ไหมครับใช่แล้วมันสามารถปลูกในแปลงเดียวกันได้ได้ครับเพราะผักพวกนี้เนี่ยรากเขาตื้นรากเขาไม่ได้หยั่งลงไปลึกเท่าไหร่เราปลูกรวมกันได้แล้วเวลาระยะเวลาในการปลูกล่ะครับระยะเวลาเนี่ยกวางตุ้งเนี่ยจะประมาณ30วันหรือเดือนนึงก็จะตัดได้นะครับส่วนผักสลัดเนี่ยจะ45วันเราจะเห็นละช่วงที่มันเหลื่อมเวลากันเนี่ยเราปลูกให้มันเหลื่อมกันเราก็จะได้ผลผลิตตลอดแล้วกว่าเราจะเอามาลงจากเอามาลงที่แปลงนี่เราต้องจุดเริ่มต้นของมันคือเราต้องเอาไปทำยังไงก่อนหรือเปล่าคือถ้าจะให้ได้ผลผลิตดีเนี่ยนะครับไม่ควรจะหว่านเพราะถ้าหว่านแล้วมันสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วเวลาที่เขาโตแล้วมันจะแย่งอาหารแย่งแสงแดดการต้นมันจะแกนนะครับที่นี่น่ะที่ผมทำเนี่ยจะเพาะในถาดเพาะก่อนนะครับ1เดือนหรือไม่ก็อาจจะมากกว่า1เดือนนะครับรอให้เขาออกเป็นใบจริงใบแท้จะค่อยมาลงแปลงครับก็จะมีหลายชนิดครับมีผักกาดใบหยิกเนี่ยนะครับเรดคอร์สเรดโอ๊กกรีนโอ๊กคือถือได้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทำจากอินทรีย์ทานได้แบบไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมครับพี่กรใบนี่สามารถเด็ดทานได้ทันทีเลยอ๋อแต่ที่เห็นแหว่งๆนี่คือเป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมี ก็จะมีหนอนบ้างมีแมลงบ้างนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราเลี้ยงระบบนิเวศเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเลี้ยงระบบนิเวศให้ดีแบบไหนครับพี่คือเลี้ยงระบบนิเวศนี่คือตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะมีแมลงที่กินแมลงกับแมลงที่มากินพืช พอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เลี้ยงแมลงที่เอาไว้กินแมลงเนี่ยเราล่อเขาเข้ามาให้เขามากินแมลงที่มากินพืชเราดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชีวินเป็นระบบชีววิถีนะครับคือให้แมลงจัดการกันเองดังนั้นสารเคมีเราไม่ต้องใช้เลยคือไม่ต้องไปยุ่งกับสารเคมีเลยใช่ไหมครับจะลองชิมไหมครับเดี๋ยวเด็ดให้ชิมโอเคครับลองชิมอันนี้เป็นกวางตุ้งอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมทานได้เลยเดี๋ยวผมทานด้วยมันจะมีกลิ่นเขียวๆนิดหนึ่งเพราะว่าสดมากแต่จะรู้สึกเลยครับว่ามันจะต่างจากผักตลาดกรอบไหมกรอบครับแล้วมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันเลยครับราคาเนี่ยครับถ้าในห้างเนี่ยสามต้นเนี่ยสามสิบบาทต้นละสิบบาทกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับถ้าราคาของผักที่เป็นอินทรีย์กับผักที่เป็นเคมีนี่มันจะต่างกันไหมครับต่างกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าผักตลาดที่เป็นผักเคมีเนี่ยเขาต้องลดคอสต้นทุนให้มันต่ำที่สุดนะครับราคามันก็จะถูกอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยถ้าไปซื้อในไร่เนี่ยกิโลละ3บาทแต่ถ้าเป็นผักคะน้าอินทรีย์เนี่ยกิโลนึงเนี่ย250หรือขายเป็นขีดก็ขีดละ25บาทต่างกันเยอะมากครับใช่ครับแต่ว่าคุณประโยชน์มันก็ต่างกันใช่คือต้องดูครับว่าเราต้องการกินอาหารเพื่ออะไรครับถ้าเราต้องการกินเพื่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาดูดซึมสารเนี่ยชีวิตเขาอยู่ในดินนะครับแต่ถ้าเราไปกินผักตลาดที่มันมีสารเคมีเนี่ยเรากินสารเคมีโดยให้ผักไปย่อยเคมีอีกทีนึงคือถ้าจะพูดกันให้เห็นง่ายๆคือผักที่ปลูกตามตลาดหรือแปลงเคมีนะครับเขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปหล่อเลี้ยงลำต้นให้เป็นต้นเป็นใบครับสารเคมีที่ติดในรางเท่าไหร่มันไม่ออกเพราะมันเหมือนฉีดเข้าเส้นอ๋อครับแต่อย่างนี้เนี่ย
เราให้ธรรมชาติเขาเลี้ยงดูกันเองแต่ระยะเวลาของการใช้เคมีกับการใช้อินทรีย์เนี่ยมันก็จะต่างกันใช่ไหมครับมันจะต่างกันครับเพราะว่าผักเคมีเนี่ยเขาต้องผลิตออกมาให้มันทันกับขอบการขายของพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าผักอินทรีย์นะครับมันจะมีช่วงที่ล่นออกไปสักระยะหนึ่งคือก็แล้วแต่ว่าเราต้องการทานช่วงไหนต้องการคะน้าอ่อนๆก็เก็บตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆหรือคะน้าแก่ที่เอาไปผัดคะน้าหมูกรอบนี่เราก็ปล่อยให้45วันขึ้นไปได้ไม่ค่อยได้ฉีดอะไรเท่าไหร่ก็จะให้ธรรมชาติเขาดูแลกันเองก็จะมีที่เป็นโรคบ้างมีหนอนบ้างนะครับแต่ผลผลิตส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือยังได้มาตรฐานอยู่นะครับจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีปัญหาชาก่อนไหมครับนี่ชาดอกกัญชันขอบคุณครับโอ้โหลองชิมดูก่อนครับพอได้ไหมแนวมากเลยครับพี่ได้เนาะครับแอบอิจฉาชีวิตพี่เล็กๆนะครับนี่ได้เลือกชิลไหมใช่ครับได้อยู่กับอินทรีย์ได้อยู่กับธรรมชาติที่ไร้สารพิษแบบนี้นะครับก็กว่าจะได้วันนี้มามันก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับเพราะไม่ได้จบมาทางนี้ด้วยอ๋อครับก็จริงๆแล้วพี่จบนิติศาสตร์มาจากมอรังสิตนี่แหละจบจากนิติศาสตร์ใช่จบกฎหมายมาทำเกษตรดูไม่ค่อยเข้ากันนะไม่ค่อยเข้ากันเลยไม่เข้ากันเลยครับใช่อยากรู้ไหมไม่ถูกเลยทำไมถึงมาทำเกษตรอยากรู้ครับคือจริงๆแล้วการทำเกษตรนะพี่สนใจมาตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นที่จะมาทำเกษตรคือเป็นนักกิจกรรมมาก่อนนะครับก็ทำพวกค่ายอนุรักษ์สร้างฝายปลูกป่ามาอยู่กับงานอนุรักษ์มาตั้งแต่มัธยมเลยครับก็เลยได้ซึมซับกับการได้อยู่กับชาวบ้านได้ลงพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่าการทำงานอนุรักษ์ที่มันสูงสุดเนี่ยมันคือการทำเกษตรอินทรีย์แล้วทำไมพี่ถึงไม่เลือกโรงเรียนที่เกี่ยวกับเกษตรล่ะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาด้านการเมืองและเรื่องสังคมเยอะนะครับก็เลยคิดว่าเรียนกฎหมายก่อนเพื่อเอามาช่วยสังคมกันก่อนนะครับช่วงนั้นเนี่ยเมื่อปี48 49ก็รู้อยู่มันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นปัญหาการเมืองนี่โวยร้อนแรงมากครับก็เลยเลือกเรียนกฎหมายเพื่อเอากฎหมายเนี่ยมาใช้กับการเกษตรมาช่วยชาวบ้านโดยผ่านการทำเกษตรครับผมงั้นก็เรียกได้ว่าพี่เริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมครับนี่ครับคือยิ่งกว่าศูนย์นี่ครับเริ่มจากติดลบคือไม่รู้อะไรเลยคือเริ่มจากศูนย์นี่บางคนก็มีพื้นแล้วงั้นผมก็ทำได้สิครับปลูกใครก็ทำได้ครับใครก็ทำได้ขอแค่ว่าเราชอบคือถ้าทุกเช้าเราตื่นมาทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีความสุขมันยิ้มมันอิ่มเอิบครับแต่ถ้าเริ่มจากทำไปอย่างนั้นแหละทำตามกระแสเนี่ยพอวันหนึ่งกระแสมันผ่านไปเราจะชอบอยู่ไหมต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับทุกวันนี้พี่ชอบพี่ชิลสบายแล้วจุดเริ่มต้นของพี่นี่คือการเริ่มจากศูนย์จากทุกวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มมาจนถึงวันนี้ประมาณ5ปีแล้วนะครับก็เกือบ6ปีแล้วครับครับผมก็เริ่มมาตั้งแต่การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตอนนั้นเด็กจบใหม่คนหนึ่งครับก็ร้อนวิชาอยากเปลี่ยนสังคมคืออยากให้เกษตรกรที่ทำนาทำปลูกผักเคมีเนี่ยมาปลูกผักอินทรีย์เอาปุ๋ยไปให้เลยไปขายเลยครับสุดท้ายเขาไม่ใช้ยากที่จะเข้าถึงใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนครับไม่รู้ว่าแปลงผักคะน้าที่เราเอาปุ๋ยไปให้เนี่ยอายุมัน45วันนะครับถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ยมัน50วันเขารับได้ไหมอ่ะเขารับไม่ได้ตอนนั้นก็เลย
เฟลครับเฟลนิดนึงคือเสียความรู้สึกนิดนึงคือเราเปลี่ยนใครไม่ได้ครับก็เลยกลับมาคุยกับเพื่อนทีมในทีมกันเนี่ยครับ 3-4 คนเริ่มทำพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นศูนย์แล้วตอนนี้มีคนเข้าร่วมกี่คนแล้วครับตอนนี้เนี่ยเครือข่ายถ้ารวมผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นหลักร้อยโอ้เยอะนะครับก็จริงๆแล้วพยายามทำให้มันได้มากกว่านี้แต่ด้วยกำลังก็อ่ะทำเท่าที่ทำได้เพราะต้องทำหลายอย่างครับทำเกษตรเรื่องนึงแล้วต้องดูเรื่องเมล็ดพันธุ์ดูเรื่องโรคพืชดูเรื่องการตลาดทำทุกอย่างแพ็กเกจจิ้งเองทุกอย่างคิดค้นออกมาเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมและด้วยสมัยนี้เนี่ยมันง่ายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ว่าทำอะไรมันก็ยากเดี๋ยวนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้เป็นประโยชน์นะครับครับขายผักเนี่ยใครจะรู้ขายผ่าน Facebook ก็ได้นะขี้ไส้เดือนเนี่ยขายผ่าน Facebook ก็ขายได้คือทำอะไรก็ได้ครับทำให้มันจริงนะครับแล้วใช้นวัตกรรมทางความคิดแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยให้เป็นประโยชน์ไปได้ยากนะครับที่วัยรุ่นหนุ่มๆอย่างนี้ที่จะหันมาทำเกษตรกรมันไม่มีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นผมจบมาจากทางนิติศาสตร์ผมก็ต้องไปเลือกทำงานที่มันตรงสายหรือไม่ก็ที่มันเป็นในงานออฟฟิศในแอร์เย็นๆคงยากที่จะมาเลือกทำแบบนี้คือนั่นมันเป็นชุดความคิดสำเร็จรูปเหมือนมาม่าฉีกน้ำร้อนใส่น้ำร้อนกินได้เลยการศึกษาไทยเราเป็นอย่างนั้นครับมันไม่ได้ทำให้เราได้รู้จักกับชีวิตของตัวเองไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรก็เลยเรียนไปอย่างนั้นแหละตามหลักสูตรแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาให้เราเลือกตั้งแต่เด็กนะว่าคุณชอบอะไรและเขาสนับสนุนแต่บ้านเราไม่ใช่ไงเรียนตามนี่ทำงานอันนี้ทำตามนี้รับใช้อันนี้คือครับคือมันต่างกันเยอะอะครับครับแต่ถ้าทำเกษตรเนี่ยเราตอบเองตัวเองได้ด้วยว่าเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อการทำงานอนุรักษ์ครับนะครับได้ทำสิ่งที่เราชอบและสังคมได้ด้วยเนี่ยครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยดีใจแทนผู้บริโภคนะครับที่ได้ทานผักและผลไม้ที่มีอินทรีย์จริงๆที่ไม่มีสารเคมีเลยนะครับทุกวันนี้ผลผลิตก็ไม่พอครับอย่างเท่าที่เห็นนี่ถ้าในแปลงนี้เนี่ยก็ไม่พอขายอยู่แล้วใช่เพราะมันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าปกติด้วยใช่ครับใช้แรงมากกว่าด้วยดังนั้นการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยทำคนเดียวมันอยู่ไม่ได้เราต้องสร้างเครือข่ายให้ถูกสร้างกลุ่มให้เป็นนะครับสร้างซัพพลายสร้างดีมานด์ให้ได้ด้วยสร้างซัพพลายได้เราต้องเรียกว่าเอาหลักการเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยใช่ช่วงไหนดีมานด์มันน้อยเนี่ยเราต้องสร้างดีมานด์ดีมานด์คือความต้องการใช่ไหมใช่ครับขายคือห่วงโซ่การผลิตการผลิตนะเราก็หาชุมชนผลิตป้อนให้เราและเราเป็นส่วนเป็นศูนย์เอาผักมาขายที่เราช่วงไหนดีมานด์มันต่ำเพราะอะไรคนไม่ต้องการใช่ไหมเราก็สร้างความต้องการดิสร้างยังไงโซเชียลเน็ตเวิร์กมีกินผักอินทรีย์แล้วมันดียังไงอ่ะมันสวยมันรอเราทำอย่างนั้นเพราะนั่นคือเรื่องจริงใช่ครับสุขภาพดีไหมดีจริงนี่สร้างดีมานด์ได้ด้วยครับพี่คิดว่าพี่ได้อะไรบ้างครับจากการปลูกผักก็การปลูกผักจริงๆแล้วเหมือนจะได้แค่ผักอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อหาเรื่องราวในการปลูกผักเนี่ยมันได้เยอะเลยเราได้เรียนรู้ว่ากว่าจะได้ผักได้อาหารหนึ่งมื้อที่ทำจากผักเนี่ยมันต้องผ่านหยาดเหงื่อแรงงานและการต่อสู้ยังไงนะครับกว่าจะได้เมล็ดสักต้นหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผักในแปลงนี้เนี่ยส่วนมากแล้วจะยังไม่มีเมล็ดเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละครับที่เอาไปขายตามท้องตลาดส่วนมากแล้วคนจะเห็นอย่างเงี้ยครับเขาไม่เห็นหรอกว่าเมล็ดสำเร็จรูปแล้วใช่คือเสร็จหมดแล้วคือพร้อมประกอบอาหารได้เลยใช่ดังนั้นมันพี่เห็นความตัดขาดทางเนื้อหาที่ควรจะรับรู้กันนะครับเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเห็นให้ได้ว่าเมล็ดกวางตุ้งเป็นยังไงดอกเป็นยังไงผลเป็นยังไงผลบางชนิดมีบางชนิดไม่มีนะครับผักเนี่ยก็ต้องให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะได้อาหารมื้อนึงเราต้องเล่นเรื่องราวตรงนี้นี่คือสิ่งที่ได้พี่ได้เห็นครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหรอกว่าคะน้าดอกเป็นยังไงแต่วันนี้ได้เห็นคือได้ลงมือทำแล้วได้รู้เลยใช่ไหมครับใช่กวางตุ้งเนี่ยกว่ามันจะกรอบเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่ถึงจะกำลังดีมันต้องผ่านเรื่องราวพวกนี้ครับซึ่งในตลาดมันหาไม่ได้โอเคนี่ก็คุยกันมาสักพักแล้วรู้สึกเหมือนชาใกล้จะหมดแล้วอร่อยไหมครับอร่อยนะอร่อยครับหรือติดใจขออีกสักแก้วได้ไหมครับพี่ก็หมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มชากันดีกว่าโอเคครับงั้นไปกันเลยเดี๋ยวพี่นำไปครับพี่กรณ์ครับนี่คือแปลงอะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นแปลงโพเขียวครับที่ปลูกร่วมกับมะกรูดตัดใบคือตรงนี้เนี่ยถ้าดูดีๆจะเห็นต้นมะกรูดต้นเล็กๆนะครับใช่ครับนี่พี่ก็เอาเมล็ดโพเขียวนะครับมาหว่านไว้รอบๆเพื่ออะไรเพราะว่าดินตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดี
ถั่วเขียวนะครับพืชตระกูลถั่วเนี่ยเขาจะดึงไนโตรเจนลงไปที่ปบรากทำให้มะกรูดเนี่ยได้ไนโตรเจนด้วยและระหว่างนั้นเนี่ยก็จะได้ผักฝักถั่วเขียวด้วยครับผมเคยเห็นไหมฝักถั่วเขียวเป็นไงเคยเห็นครับเคยเห็นว่านี่เลยแบบนี้เลยครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะครับพี่แต่ถ้ามันยังสดๆอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องดูให้เขาแก่นะครับครับแก่ก็คือฝักสีดำๆเนี่ยสีเข้มๆแล้วครับพี่ก็จะมาเอาเมล็ดเนี่ยครับมาฝัดเขาเรียกฝัดอ่ะนะครับฝัดก็คือเอาเปลือกออกแยกกับเมล็ดเราก็จะได้เมล็ดถั่วเนี่ยพี่ก็โรยแล้วมันก็จะขึ้นโรยมันก็จะขึ้นเป็นต้นอีกครับคือบางคนก็จะบอกปลูกถั่วเขียวทำไมได้ถั่วงอกทำไมมาที่นี่ปลูกถั่วเขียวไม่ได้ถั่วงอกได้เป็นต้นแต่จะบอกว่าที่นี่ไม่ได้แค่ต้นครับเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยเอามาทำแปรรูปเป็นสครับเป็นสครับขัดผิวได้ครับสบู่ถั่วเขียวขัดผิวได้ครับครับแล้วในบริเวณที่พี่ทำการเกษตรทั้งหมดนี่มีประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้ประมาณ7ไร่กว่าถึงประมาณ8ไร่ครับผมก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆแบบแปลงตรงนี้ครับก่อนหน้านี้เป็นแปลงผักสวนครัวก็จะเห็นใบกะเพรากระเจี๊ยบเขายังทิ้งเมล็ดพันธุ์เอาไว้ขึ้นต่อก็จะเวียนไปเรื่อยๆครับด้านทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นนาก็สลับถั่วเขียวสลับฤดูกาลใช่แล้วโหดีจริงเลยครับพี่คือพี่มีพื้นที่เยอะพี่ก็ปลูกหลายอย่างแล้วอย่างผมมีพื้นที่น้อยแล้วครับผมจะต้องทำไงจริงๆพื้นที่น้อยก็ถ้าสนใจทำการเกษตรมันก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคอนโดก็ปลูกผักได้ใครก็ปลูกผักได้ถ้าเกิดสนใจนะครับมันมีรูปแบบการปลูกที่เป็นกระถางรูปแบบของกระบะก็ปลูกได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยเราทำกันเองคนเดียวแบบพี่ทำคนเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรอกมันต้องเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายนะครับครับเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ครับอย่างเงี้ยเราจะโตไปด้วยกันเราพึ่งพาไปด้วยกันได้อย่างเช่นพี่ปลูกถั่วเขียวได้ครับป้าปลูกกะเพราดีอ่ะป้าปลูกกะเพราพี่ปลูกถั่วเขียวเราก็จะมีละมีถั่วเขียวมีกะเพราแล้วก็สร้างเครือข่ายไปเรื่อยๆใครปลูกอะไรได้ปลูกอันนั้นครับเอาที่ตัวเองถนัดนะครับครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีผักหลากหลายชนิดเลยและการตลาดเราไม่แย่งกันด้วยเพราะถ้าพี่ไปปลูกกะเพราบ้างตามป้าเราตัดราคากันแล้ว2คนครับทีนี้ทำยังไงมันจะเป็นปัญหาใช่เนี่ยครับมันก็ต้องปลูกแบบเป็นเครือข่ายคุยกันอย่างแรกเลยต้องเริ่มจับกลุ่มกันอย่าทำคนเดียวครับครับเกษตรอินทรีย์ไม่เหมือนเชิงเดี่ยวที่ทำคนเดียวแล้วได้เราต้องสร้างสังคมไปด้วยกันโอ้โหดีมากเลยครับพี่สร้างสังคมเกษตรไปด้วยกันงั้นตอนนี้เราไปด้วยกันไหมโอเคครับจิบชาด้วยกันดีกว่าครับโอเคครับนะครับก็เป็นสมุนไพรอบแห้งนะครับโดยชุมชนบ้านเสรีธรรมนี่คือผ่านกระบวนการการอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เตรียมทำแพ็กเกจแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้านะครับยังไงแล้วเข้าไปคุยกันข้างในโอเคครับโอ้โหนี่ร้านประจำสวนพี่กรเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในไร่เราเดี๋ยวยังไงเชิญนั่งก่อนนะครับสินค้าส่วนใหญ่นี้มาจากไร่พี่กรเลยหรือเปล่าครับส่วนมากจะมาจากในไร่ครับผมแล้วก็จะมีบางส่วนที่รับมาจากเครือข่ายที่สร้างกันเอาไว้อ๋อเป็นกลุ่มเครือข่ายใช่ไหมครับใช่โอเคเพิ่มชาไหมโอเคครับขอบคุณครับชาอันชันนะครับจากไร่เราเองคือกระบวนการตั้งแต่การปลูกยันการแปรรูปนี่คือทำจากที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับส่วนมากแล้วจะเริ่มที่นี่และจบที่นี่นะครับก็คือถ้าเป็นดอกอันชันเนี่ยแต่เดิมแล้วเราปลูกกันในไร่แล้วก็แปรรูปกันในนี้เลยแต่ช่วงนี้ครับเรากำลังบ้านรักดินเนี่ยกำลังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติให้เป็นกิจการเพื่อสังคมดังนั้นจะมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงคือการเข้าไปช่วยหนุนเสริมชุมชนนะครับให้เขามีความเข้มแข็งและทำเรื่องการตลาดช่วยด้วยก็เลยได้ร่วมกับชุมชนบ้านเสรีธรรมที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกคือที่บางส่วนที่มาจาก
ตรงนี้ใช่ไหมครับคือสมุนไพร21รายการเนี่ยเรารับมาจากชุมชนรับมาทำแพ็กเกจต่อและทำการตลาดช่วยชุมชนจำหน่ายครับผมครับผมครับคือสินค้าตรงนี้นี่มีอะไรบ้างครับคืออยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสรรพคุณมันเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ของบ้านลักดินเนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็จะมีประมาณ30ตัวครับ30ตัวก็จะเป็นประเภทข้าวครับก็จะเป็นข้าวนี่เลยข้าวหอมมะลิผัดขาวข้าวกล้องหอมมะลินะครับข้าวกล้องหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล4ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวและยังมีอีกตัวนึงคือถั่วเขียวอินทรีย์นะครับเรื่องแพ็คเกจตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยที่เราไปดูมาสักพักใช่ใช่ครับที่ไปดูในแปลงกันมาแล้วก็ที่หลักๆอีกอันนึงก็คือดอกอัญชันเป็นชานะครับชาอัญชันตัวนี้เลยที่เราใช่ชิมอยู่ทุกที่ให้ชิมนี่นะครับเป็นชาดอกอัญชันปลอดสารพิษครับปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็จะเป็นซินนามอนดิงครับน้ำอบเชยกันสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตัวนี้จะช่วยน่าจะช่วยลดน้ำตาลใช่ไหมครับใช่ครับลดน้ำตาลและช่วยต้านเบาหวานด้วยคนที่ไม่เป็นก็ทานได้อ๋อแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วยังมีพวกผลิตภัณฑ์ความงามนะครับพวกแชมพูสระผมจากครีมข้าวหอมนิลแล้วก็ครีมนวดผมข้าวหอมนิลครับผมแล้วก็ยังมีข้าวอีกข้าวจากข้าวขาวเนี่ยครับก็ได้แปรรูปต่อยอดเป็นผงพอกหน้าจากข้าวหอมมะลิจากข้าวเป็นเม็ดเอาไปทำเป็นผงใช่ไหมครับคือปลูกข้าวที่นี่จะไม่ได้ข้าวจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแทน อย่างถั่วเขียวก็จะเป็นสครับนะครับสครับถั่วเขียวก็จะเป็นตัวนี้เลยจากถั่วเขียวธรรมชาติในไร่เหมือนกันจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะคือตามสโลแกนเลยใช่ไหมครับปลูกน้อยๆแต่ให้ได้มากใช่ไหมครับผมทำเกษตรอินทรีย์นะทำพื้นที่น้อยนะครับแต่ว่ามูลค่ามันต้องให้ได้มากเพิ่มคุณค่าเข้าไปด้วยมูลค่าคุณค่าต้องมาด้วยกันครับครับผมแล้วช่องทางการจำหน่ายล่ะครับช่องทางการจำหน่ายของบ้านลักดินเนี่ยหลักๆแล้วจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ง Facebook Line Instagram นะครับครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์กำลังจะทำในเร็วๆนี้อ๋อแต่คือทาง Facebook ทาง LINE นี่คือพิมพ์เข้าไปว่าบ้านลักดินขึ้นแน่นอนขึ้นเลยใช่ไหมครับเสิร์ชจาก Google ก็ได้ครับอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นช่วงต้นปีหน้าเนี่ยครับกำลังเริ่มรับสินค้าจากเครือข่ายเข้ามาจำหน่ายในนี้ด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นแบรนด์บ้านลักดินแล้วนะครับก็ใช่เราจะเริ่มผลิตเป็นแบรนด์ให้กับแบรนด์อื่นด้วยเช่นตัวนี้ชาดอกอัญชันของเราเนี่ยแหละครับแต่ผลิตให้กับแบรนด์บ้านลักสุขภาพอ๋อของร้านของที่นี่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าไปเป็นแบรนด์ของบ้านรักสุขภาพใช่คือเราผลิตให้คือลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับแชมพูข้าวหอมนิลอย่างที่บอกก็เป็นแบรนด์บ้านรักสุขภาพผลิตให้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นการเหมือนเราส่งให้กับเขาใช่ไหมครับใช่เราได้สนับสนุนผู้ผลิตด้วยคือชาวบ้านเนี่ยชุมชนเนี่ยมีตลาดเพิ่มนอกจากแบรนด์บ้านรักดินแล้วยังมีแบรนด์เพิ่มอีกคืออันนี้เรารับทำคนที่การไกลเลยใช่ไหมครับใช่คือคนที่มีทุนอยากมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเป็นแบรนด์ตัวเองเราทำให้เมื่อกี้พี่กรบอกว่ามีการรวมกลุ่มแล้วกลุ่มบ้านลักดินนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับบ้านลักดินเนี่ยแต่เดิมแล้วเกิดจากความคิดของพี่คนเดียวครับคืออยากทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็อยากจะมีโลโก้ของตัวเองเป็นแบรนด์อยากสร้างแบรนด์ก่อนเลยครับเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มจากการออกแบบแบรนด์เป็นรูปไส้เดือนนะครับเพราะผลิตภัณฑ์แรกอย่าลืมเราทำปุ๋ยไส้เดือนใช่ครับนะครับก็ทำเป็นรูปไส้เดือนแล้วสักพักหนึ่งก็มาคิดใหม่ว่าถ้าเราจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นรูปไส้เดือนขายได้ไหมครับคงขายไม่ได้แน่แล้วถ้าเราทำอย่างอื่นทำไม่ได้แน่ก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนแนวคิดว่าเรื่องการออกแบบโลโก้นะครับเปลี่ยนเป็นรูปใบไม้และมีคำว่าบ้านรักดินใบไม้นี่ก็คือเป็นแนวรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับก็ได้สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาพอสร้างแบรนด์ขึ้นมาก็เริ่มสร้างเครือข่ายเริ่มมีคนสนใจผลิตภัณฑ์ทั้งเป็นคนที่เป็นลูกค้าก็เริ่มมาเป็นเครือข่ายเราแหละครับคือมีอะไรไม่รู้ถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยเราซื้อพอมีลูกค้าแล้วเราก็เริ่มสร้างผู้ผลิตหรือซัพพลายเนี่ยครับซัพพลายเออร์เนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่ทำกิจกรรมร่วมกันมานะครับทั้งไปดำนาไปปลูกป่าเอ้ยป้าลองทำอันนี้ป้าปลูกผักอันนี้สิอย่างผักคะน้านี่ก็มีทำเกษตรร่วมกันใช่ไหมครับใช่ป้าผลิตให้ผมไหมตามมาตรฐานที่เราตกลงกันราคานี้ป้าตกลงกันนะเราก็รับซื้อเป็นแฟร์เทรดด้วยครับสมัยนี้ทำอะไรเป็นแฟร์เทรดมันดีครับเพราะว่ามันวินทุกฝ่ายผู้ผลิตได้ของที่ดีผู้ผลิตสินค้าที่ดีจำหน่ายผู้บริโภคนี่ก็ได้ของที่ดีครับเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยใช่ไหมใช่มันก็เป็นช่องทางการตลาดที่สร้างเครือข่ายเอาไว้สร้างทั้งซัพพลายเออร์ทั้งดีมานด์สร้างตุนเอาไว้ก่อนนะครับเครือข่ายที่เรามีตอนนี้เนี่ยก็มีเครือข่ายป่าชุมชนบ้านเสรีธรรมที่บอกไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ยังมีชาวนาครับชาวนาที่รวมกันเป็นกลุ่มผลิตข้าวส่งให้เรา
ก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันอีก1กลุ่มใช่ครับก็คือเข้าไปช่วยทําเรื่องการตลาดทําให้เขาขายข้าวได้แต่ในช่วงแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าการตลาดอ่ะเขาไม่ถนัดก็เลยจะยกมาเป็นหน้าที่ของบ้านรักดินให้ช่วยทําตลาดครับคือเราก็จะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าทําประมาณนี้นะเรารับซื้อแล้วทําคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใช่ทําไปทํามาจนสนิทกันจนเป็นญาติเป็นเรียกกันเป็นลุงเป็นป้าจนสนิทกันนะครับก็ได้ทําการค้ามาร่วมกันทําเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมก็ได้เพราะเราเริ่มไม่ได้มองที่กําไรเป็นที่ตั้งแล้วเรามองว่าปัญหาสังคมเป็นที่ตั้งเราเครือข่ายแล้วนะเห็นร่วมกันมั้ยว่าตรงนี้เป็นปัญหาการช่วยเหลือกันไปในตัวใช่มั้ยครับใช่ช่วยเขาด้วยช่วยเราด้วยช่วยสังคมด้วยมันวินทุกฝ่ายเลยครับโดยเฉพาะแปลงผักคะน้าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพาไปดูครับแปลงผักคะน้าเนี่ยพื้นที่ประมาณ4ไร่ทําเป็นคณะอินทรีย์อ๋อ4ไร่นี่คืออินทรีย์ทั้ง4ไร่ใช่ครับผมก็จะมีการใช้น้ําหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ครับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูแปลงผักคะน้านะครับครับที่ชุมชนเรากลุ่มเราเนี่ยได้สร้างกันเอาไว้ไปดูกันว่าเขาปลูกกันยังไงโอเคเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้กันว่าผักคะน้าเนี่ยปลูกด้วยเคมีและยาฆ่าแมลงเนี่ยเยอะมากแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวลองไปดูแปลงที่พูดถึงเมื่อกี้นี่กันว่าเขาปลูกกันยังไงงั้นไปกันเลยครับไปเลยครับไปโอเคใหญ่มากๆเลยครับพี่กรณ์เป็นไงครับแปลงผักคะน้าอินทรีย์นี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของบ้านรักดินใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายของบ้านรักดินครับผมก็จะผลิตผักอินทรีย์ตรงนี้ที่เราเห็นก็คือผักคะน้าครับก็จะเป็นผักคะน้าอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยคือเรียกได้ว่าอินทรีย์ทั้งหมดเลยใช่แล้วนะครับครับแต่ว่ากระบวนการกว่าจะได้เท่านี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับก็จะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการบำรุงดินให้ดีทำดินให้ดียังไงก็คือต้องรู้ว่าเราจะปลูกอะไ รสมมุติเนี่ยเราจะปลูกคะน้าเนี่ยเราต้องรู้อายุก่อนละ45วันเราก็ต้องคุกสารอาหารในดินเนี่ยให้มันเพียงพอเลี้ยงเขาภายใน45วันตรงนี้เนี่ยในดินนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าดินเนี่ย1ส่วนนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆนะครับผสมเข้าไปอีก3ส่วนที่เห็นนี่ก็จะมีพวกฟางแกบเล็กๆน้อยๆอยู่ใกล้จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับเนี่ยนี่ใกล้แล้วครับอีกไม่กี่วันก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วถ้าเก็บก็คือเก็บพร้อมกันทั้งผืนเลยใช่ใช่ครับผมโอ้โหแต่ก็จะมีบางช่วงบางขอบนะครับที่จะเก็บเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อไปฤดูกาลหน้าครับก็เดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าเนาะด้านนู้นโอเคครับครับรู้สึกว่าตรงนี้จะลำบากในการเดินนิดหน่อยนะครับมันแน่นมากอันนี้ก็เป็นการปลูกโดยใช้วิธีการหว่านนะครับครับหว่านต้นเนี่ยก็จะแน่นชิดกันมากไปนิดนึงครับสำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมเกษตรอินทรีย์แท้ๆแล้วก็ดีใจแทนคนทานผักเหล่านี้ว่าเขาได้ทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยไร้สารพิษจริงๆนะครับนอกจากที่บ้านรักดินจะมีสมุนไพรมีข้าวแล้วก็จะมีพวกผักออร์แกนิกแล้วก็ยังผลิตมูลไส้เดือนอีกใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วมูลไส้เดือนเนี่ยเราผลิตเป็นสินค้าตัวแรกเลยของบ้านรักดินนะครับถ้าได้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตั้งใจเลยว่าบ้านรักดินจะมาเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรในบ้านเรานะครับก็ตอนนี้มูลหมักไส้เดือนเนี่ยก็เลี้ยงโดยใช้มูลโคนมนะครับครับมูลโคนมร่วมกับเศษผักเศษอาหารเอามาให้ไส้เดือนเขาได้ย่อยนะครับย่อยแล้วก็เอามูลของเขาเนี่ยมาทำปุ๋ยซึ่งตัวเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอามูลเขาเนี่ยมาใช้คือเหมือนเลี้ยงไส้เดือนใช่ไหมครับแล้วก็เอามูลของไส้เดือนเนี่ยมาใช้ใช่แล้วครับอ๋อแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังทำตัวอื่นด้วยนะครับที่ต่อยอดออกมาจากมูลหมักไส้เดือน
นะครับก็อย่างเมื่อเช้าที่เราได้ดูกันนี้ก็แปลงถั่วเขียวก็มาแปรรูปเป็นสครับถั่วเขียวครับคือทุกอย่างเรานำมาแปรรูปได้ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็เราเป้าหมายของบ้านรักดินต่อไปนี้มีเป้าหมายแบบยังไงคือบ้านรักดินเนี่ยตั้งเป้ามาตั้งแต่แรกแล้วว่าสร้างมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับแต่ทำได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอนาคตนะครับแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือต้องการทำให้ในตัวเมืองการนะครับเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ก็อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้นะครับที่พยายามทำกันอยู่ก็คือสร้างเครือข่ายเครือข่ายทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคนะครับให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มากขึ้นกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเยอะเลยเพิ่มจำนวนขึ้นเยอะเลยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งคือถามว่าสำเร็จไหมวันนี้ยังแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วนี่ถือว่าก็เดินมาเป็นลำดับนะครับครับก็ถ้าถามว่าสำเร็จไหมก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะครับผมครับเพราะตอนนี้เนี่ยความตื่นตัวด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงต่อไปก็ต้องทำให้ผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงล่างเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้ได้ด้วยแล้วความต้องการของผู้ผลิตกับผู้บริโภคนี่ตอนนี้เป็นยังไงครับพี่ตอนนี้ผู้ผลิตของเราเนี่ยมีจำนวนยังถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับจำนวนการทำเกษตรในเมืองการเนี่ย 90% ยังเป็นเคมี 10% เนี่ยที่เป็นเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยว่าในเครือข่ายของเราพยายามบอกและสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นจาก10ไป11 12เนี่ยตามลำดับไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจำนวนของผู้บริโภคเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่ก็ยังน้อยมีเพียงแค่ 3% ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นะครับถ้าสินค้าตลาด 100% เนี่ย 97% เป็นสินค้าด้านเกษตรเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรเนี่ยทั้งตัดต่อพันธุกรรม GMO มีหมดแล้วครับแต่เพียงเกษตรอินทรีย์มี 3% ดังนั้นเราต้องเพิ่มตรงนี้ด้วยครับเพิ่มดีมานด์และเพิ่มซัพพลายไปในเวลาเดียวกันนะครับอ๋อคือจะพยายามขยายส่วนตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นต้องเพิ่มมากขึ้นครับเพราะทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยมันเอื้อทุกอย่างครับทั้งอากาศทั้งสภาพดินน้ำอากาศของเราพร้อมครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องใส่นวัตกรรมทางความคิดนะเข้าไปในเกษตรอย่าไปทำรูปแบบเดิมครับทำมากยิ่งจนยิ่งเหนื่อยยิ่งร้อนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นวัตกรรมในสมัยใหม่เนี่ยเรามีอุปกรณ์ทางการเกษตรเยอะนะครับแล้วก็มีความคิดทางวิชาการอะไรงานวิชาการที่ออกมางานวิจัยเนี่ยเราอ่านแล้วเรามาอัดปรับปรุงเข้ากับการกระทำของเราได้นะครับทำให้มันไปได้เร็วขึ้นแล้วพี่กรณ์คิดเห็นยังไงครับกับการตัดต่อพันธุกรรมเกษตรอินทรีย์การตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO เนี่ยครับมันเป็นปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วในเมืองไทยนะครับแต่ในต่างประเทศเขาเนี่ยเขาก็มีการต่อต้านและคัดค้านกันอยู่อย่างถ้าตามข่าวเนี่ยครับก็มีกันทุกประเทศเลยที่เขาออกมาตรการมาว่าจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และถ้าพืชพันธุ์ชนิดไหนที่ตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO เนี่ยเขาจะไม่รับซื้อแต่ในประเทศไทยเนี่ยคือยังไม่รู้ยังไงนะว่ารัฐบาลเราจะเอายังไงนะครับแต่ว่าจะพูดให้เห็นถึงประโยชน์และข้อเสียของ GMO ครับประโยชน์ของ GMO นะครับพืชตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยคืออย่างผักคะน้าเนี่ยเราไม่อยากให้มีหญ้าขึ้นในแปลงเราตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้คะน้าเนี่ยสามารถแย่งอาหารจากต้นหญ้าไปได้นะอ้าวเราทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับวิทยาการเราทำได้แต่ถามว่าตามธรรมชาติมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ไงครับแล้วปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่ผักคะน้ามันไปถึงเมล็ดถั่วเหลืองข้าวโพดเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักเราสามารถทำได้ทุกคือคือนักวิทยาศาสตร์ของเราทำได้ทุกอย่างแหละครับเพียงแต่ว่ามันเหมาะมันควรหรือเปล่าอันนี้ต้องตอบให้ได้เพราะประเทศเราต้องรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพแต่ตัว GMO นะครับมันเป็นเมล็ดพันธุ์เอเลี่ยนคือไม่ได้มีอยู่แล้วในโลกนี้เราปรับปรุงเข้าไปครับเราตัดแต่งมันเข้าไปให้มันแปลกให้มันทนได้อย่างสมมุติหญ้าเนี่ยหญ้ากับข้าวโพดเนี่ยถ้าปลูกในแปลงเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ผลผลิตอยู่แล้วแต่ถ้าใช้ข้าวโพดตัดแต่งตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเขาสามารถทนต่อยาฆ่าหญ้าได้คือเกษตรกรฉีดยาฆ่าหญ้าเพียวฉีดเข้าไปข้าวโพดไม่เป็นไรเลยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับอันนี้บึกบึนมากแต่ก็ผิดธรรมชาติใช่ครับใช่ความหลากหลายทางชีวภาพมันหายไปนะครับครับพี่กรณ์ครับระหว่างพืชที่ตัดต่อ GMO กับพืชธรรมชาติคุณค่าทางอาหารนี่มันจะทำให้ลดน้อยลงไหมครับคือคุณค่าทางอาหารเนี่ยพี่คิดว่ามันจะต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าพืชทางธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยระบบรากเขาเนี่ยได้ซึมซับสารอาหารจากดินมานะครับคือเขาได้สู้ต่อสู้ดิ้นรนมาตามธรรมชาติเนี่ยทำให้เขามี
ถ้าเป็นเทียบกับคนก็มีกล้ามนะมีภูมิต้านทานครับแต่ถ้าพืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมหรือตัดต่อพันธุกรรม GMO เนี่ยเราสามารถอยากได้อะไรล่ะใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปโดยที่พืชเนี่ยถ้าจะไม่ต้องออกกำลังเลยไม่ต้องดิ้นรนหาอาหารเลยครับรสชาติเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยต่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพืชมันเป็นพืชที่ผิดธรรมชาติใช่ใช่ผิดธรรมชาติตั้งแต่ต้นพืชเอเลี่ยนอย่างที่บอกนะครับอ๋อครับตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนจะเป็นหน้าที่ของบ้านรักดินอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่รวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองเท่าที่เราจะรวบรวมได้ทั้งจากเครือข่ายและเราเองนะครับครับเมล็ดพันธุ์ผักสลัดหรือผักคะน้าผักกาดเนี่ยเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยข้าวเนี่ยเมื่อก่อนข้าวในเมืองไทยเรามี 2-3 หมื่นสายพันธุ์แต่ปัจจุบันเราจะรู้จักกันอยู่ไม่ถึง10หรอกเพราะมันหายไปครับผมแต่ก็มีบางประเทศนะครับเขาได้ทำแวร์เฮาส์หรือที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้อยู่ที่อลาสก้าไกลเลยทีเดียวพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์ของเราอยู่ที่นั่นครับตรงนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะอย่างน้อยเราก็ยังมีที่เก็บนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เขาเพราะเราไม่เก็บเพราะเราไม่มีใช่เพราะเราไม่เก็บเราไม่มีคนเรายังไม่รู้เลยเมื่อก่อนเรามีข้าวกี่พันธุ์ไม่รู้แล้วครับแล้วต่อไปเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้อะไรไม่รู้เลยอันนี้บ้านรักดินก็เลยต้องเป็นหน้าที่หลักอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาครับผมก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองหากมีทุกคนนะครับมีเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยครับแล้วเอามาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมครับคือจริงๆแล้วบ้านรักดินเนี่ยทำอยู่แล้วนะครับร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พี่โจรจันไดนะครับนั่นท่านก็ได้อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ผักสลัดมาให้เราลองทดสอบปลูกดูเรื่องบางพันธุ์นี่ก็ปลูกไม่ได้เพราะอากาศเราไม่ได้ดังนั้นทางบ้านรักดินก็เคยส่งเมล็ดมะเขือเปาะมะเขือพวงเนี่ยส่งขึ้นไปทางนู้นว่าปลูกได้ไหมเราก็จะแชร์กันอยู่อย่างเงี้ยครับอ๋อคือเหมือนแลกเปลี่ยนกันแล้วแต่สภาพฤดูด้วยใช่ครับบางพื้นที่ระดับความสูงจากน้ําทะเลเนี่ยมันปลูกไม่ได้อ๋อครับบางพื้นที่อากาศไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าเราต้องเก็บเอาไว้นะครับลองแชร์กันไปหลายๆเครือข่ายเนี่ยดูว่าที่ไหนปลูกได้ให้ที่นั้นปลูกเพราะเราก็จะไม่ต้องมาคอยเก็บเองทุกอย่างเราก็ให้เครือข่ายแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็คนที่เก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าด้วยว่าเฮ้ยคือไม่ว่ายังไงอ่ะเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองอินทรีย์เนี่ยมันคือจุดสูงสุดและของงานอนุรักษ์ครับเราจะเก็บอะไรไว้ให้ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเงินทองอะไรเท่าไหร่มันกินไม่ได้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ในตัวเลยใช่มั้ยครับใช่ครับเราเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยอย่างน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานเรามีผักอย่างเงี้ยปลูกเนี่ยมีผักคะน้าปลูกมีผักกาดปลูกเราส่งต่อมรดกทางเมล็ดพันธุ์ให้กับลูกหลานของเราได้ด้วยการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องการพึ่งพาตัวเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเรานะครับครับก็คือเราต้องมีภูมิคุ้มกันมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันนะครับตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราเองเนี่ยแหละคือเราคิดถึงคำสอนของท่านที่สอนให้เราพอประมาณคืออะไรก็คือไม่ทำเกินตัวไม่ทำเกินตัวทำพอประมาณนะครับให้มีพอเพียงกับตัวเองเหลือแล้วก็ค่อยจำหน่ายออกใช่คือให้ทำอะไรก็ได้ครับให้มันมีกินอ่ะการทำเกษตรอินทรีย์และการเก็บเมล็ดพันธุ์อันนี้เนี่ยก็ไปสอดรับกับหลักคำสอนของพระองค์ก็คือช่วยกันรักษาอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานครับครับต่อไปเนี่ยเราก็จะคือคำสอนของท่านน่ะคงจะเป็นหลักคำสอนที่เป็นอมตะตลอดไปแล้วครับถ้าเมืองไทยเรายังเป็นเกษตรทำเกษตรอยู่นะครับเราก็จะส่งต่อเมล็ดพันธุ์กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าชาตินี้ทำมาได้ชาติหน้าทำต่อถ้าไม่ลืมแล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับให้พี่กรณ์ย้ำอีกทีนะครับว่าสินค้าของบ้านรักดินนี่สามารถจะสั่งซื้อได้ที่ไหนสินค้าบ้านรักดินนะครับมีจำหน่ายทั้งออนแอร์และออนกาวครับออนกาวนี่ก็คือตามร้านนะครับที่กรุงเทพนี่ก็จะมีที่หอศิลป์ที่ปทุมวันนะครับร้าน Eco Shop Common ของพี่ท็อปพี่พัทครับอันนั้นก็จะมีเป็นช่องทางนึงเป็น channel นึงของบ้านรักดินก็จะมีของจําหน่ายที่นั่นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการจะมีหลายร้านเลยถ้าในตัวเมืองถ้าไม่ได้มาที่ไร่นะที่ไร่มีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้มาที่ไร่เนี่ยก็มีที่ร้านกีนการฟาร์มเอาท์เลทอยู่ตรงข้ามกับสถานีตํารวจภูธรเมืองการถ้ามาเมืองการต้องผ่านแน่นอนครับครับผมไปที่ร้านนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องทางทาง Facebook แล้วก็ LINE Facebook ก็โพสต์เข้าไป
ค้นหาได้เลยนะครับว่าบ้านรักดินก็จะขึ้นมาก็จะเจอเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้ตัวที่เป็นน้ำอบเชยเนี่ยซินนามอนดิ้งเนี่ยก็จะมีเพจแยกอีกต่างหากเพราะเอาไว้ตอบคำถามลูกค้าโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นเพจซินนามอนดิ้งก็ตามชื่อครับ CINNAMON ก็จะขึ้นครับเซิร์ชจาก Google ได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่กรณ์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็พาเดินทัวร์ทั้งวันเลยนะครับก็หลังจากนี้ก็เก็บผักกลับได้เลยใช่ไหมครับไม่เอาว่าผักไปเก็บผักเจ้าของไม่อยู่ใช่ไหมครับไม่อยู่ไปโอเคงั้นทางสะดวกแล้วโอเคครับ